Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยครับเมื่อประมาณไม่นานมานี้ครับผมได้ทำรีวิวคีเวย์ชายนี่150ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกันก่อนในวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้านี่เลยก็คือวิกตอเรีย200หลายคนก็คอมเมนต์ในโพสต์ของรีวิวนั้นนะครับว่าอยากรอดูตัวนี้มากกว่าและวันนี้ผมได้รับมันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเปิดตัวออกมาพร้อมกันกับชายนี่ครับในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าในเรื่องของการเคาะราคาตัวนี้เพิ่งเคาะไปหมาดๆเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและในวันนี้ครับผมก็ได้รับมันมาให้เพื่อนๆได้รับชมรีวิวกันเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่ากับรถสไตล์แบบยูโรเปียน AT คันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่3ของทางคีเวย์แล้วเนี่ยด้วยความที่หน้าตามันดูแปลกๆแต่มันจะขี่ดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันครับก่อนอื่นครับผมต้องชี้แจงก่อนว่าชื่อวิกตอเรียเนี่ยเขาได้รับการคอลแลบมาจากแบรนด์มอเตอร์ไซค์เยอรมนีนะครับเก่าแก่ดั้งเดิมและนำมาใช้เป็นชื่อของวิกตอเรีย200ในสกูตเตอร์คันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าครั้งแรกที่ผมเห็นมันจากงานเปิดตัวดูแล้วมันแปลกตามากๆครับซึ่งส่วนสำคัญเลยที่ดูแปลกตานั่นก็คือดีไซน์ของกระจังหน้าที่ทางค่ายเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์แบรนด์หนึ่งแล้วก็มันมากับสโลแกนที่ชื่อว่า Back to 60สะท้อนความคลาสสิกในยุค60แต่ทว่ายังคงแฝงด้วยความโมเดิร์นรอบคันจากการใช้ชุดไฟแบบ Full LED จะเห็นได้จากการใช้ตัวโคมไฟหน้าแบบทรงเหลี่ยมครับแล้วก็ภายในโคมของเขาฮะก็จะมีไฟ DRL รูปทรงตัว X และไม่เพียงเท่านั้นครับถ้าสังเกตดีๆจะมีคำว่า Victoria อยู่ทางด้านในไฟ DRLและจุดที่ผมมองว่ารถคันนี้แปลกเลยครับก็คือตัวชุดไฟเลี้ยวทรงกลมของเขาที่ถูกฝังอยู่ด้านในของกระจังหน้าและตามที่บอกไปเลยครับว่ากระจังหน้าดีไซน์แบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์แบรนด์หนึ่งซึ่งในรถคันสีเทานี้นะครับเขาจะให้มาเป็นสีดำเลยตัดกับตัวรถให้ความดุดันดียิ่งขึ้นตัวบางคนหน้าครับก็จะมีโลโก้นกอินทรีซึ่งก็หมายถึงอินทรีเหล็กเยอรมนีนั่นเองมาดูที่ตัวไฟท้ายกันบ้างครับไฟท้ายเขาก็ต้องถือว่าแปลกตาเหมือนกันเพราะเขาจะมี3โคมโดยโคมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะเป็นไฟ DRL แล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวครับส่วนไฟตรงกลางทางด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกตัวเบาะครับก็จะเป็นเบาะแบบแยก2ตอนในสไตล์ของรถสกูตเตอร์แดนน้ำหอมซึ่งคันนี้จะตัดให้มาเป็นสีทูโทนคือเบาะเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาครับจะพบกับช่อง U-box ที่ถือว่าขนาดใหญ่เลยจุอยู่ที่21ลิตรและสามารถวางหมวกกันน็อกแบบ Full Face ลงไปแล้วก็สามารถปิดล็อกได้ตัวมือจับกันตกทางด้านหลังเขาได้รับการออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวแหลกหลังเลยซึ่งรถคันนี้ครับจะให้มาเป็นสีดำตัวชุดพลาสติกที่แฟลิ่งด้านท้ายครับรวมไปถึงสเกิร์ตทางด้านล่างเขาได้รับการออกแบบให้มีขีด3ช่องตรงนี้นอกจากจะช่วยในส่วนของการระบายความร้อนแล้วก็ยังเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นตัวชุดมาสบัสครับจะเป็นแบบอนาล็อกแล้วก็ผสมดิจิตอลโดยทางด้านบนเนี่ยจะเป็นเข็มแบบบอกความเร็วทั้งในหน่วยของกิโลเมตรเปอร์อาวแล้วก็ไมล์เปอร์อาวตรงกลางมีโลโก้นกอินทรีครับวิกตอเรียแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นจอแบบดิจิตอล LCD ซึ่งแสดงผลพื้นฐานแบบครบครันครับทั้งในส่วนของ Odo แล้วก็มี Set Trip แล้วก็นาฬิกาบอกเวลาวันที่อุณหภูมิและระดับเกณฑ์น้ำมันชุดสวิตช์ไฟทางด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยสวิตช์ไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวแล้วก็แตรทางด้านขวาครับจะมีสวิตช์ไฟฉุกเฉินตัวรันออฟแล้วก็เอนจินสตาร์ทนอกจากนั้นเลยครับจุดที่ผมประทับใจขึ้นก็คือเรื่องของชุดสวิตช์แฮนด์แล้วก็ตัวปลอกแฮนด์รวมไปถึงก้านเบรกเนี่ยมันให้งานที่ดูดีกว่าตัวชายนี่แล้วก็วิกตอเรียขึ้นมาแบบ
เห็นได้ชัดนอกจากนั้นครับเขาให้ลิ้นชักทางฝั่งซ้ายมาด้วยซึ่งต้องบอกว่าลึกพอประมาณที่จะสามารถวางสมาร์ทโฟนแล้วก็กระเป๋าสตางค์ที่ไม่ใหญ่มากลงไปได้ครับและนี่เลยมีพอร์ตจ่ายไฟแบบ USB มาให้ด้วยซึ่งจุดที่ผมประทับใจกับตัวลิ้นชักนี้ก็คือเรื่องของตัวเกล็อกของมันครับมันทำได้ดีครับไม่ดูแบบก้องแก๊งว่าขี่ไปแล้วมันจะกระเด็นหลุดออกมาไหมและด้วยความที่เขาเป็นรถสกูตเตอร์ทรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตะขอเกี่ยวของโดยคันนี้เขาจะให้มาเป็นแบบสปริงครับซึ่งจะเกี่ยวล็อกทำให้พวกถุงต่างๆที่เราแขวนเนี่ยไม่กระเด็นหลุดออกมาด้านของชุดกุญแจรถคันนี้ยังให้มาเป็นแบบกุญแจไขอยู่แต่ว่าจะมาพร้อมกับกลไกแบบล็อก2ชั้นต่อมาครับถือว่าเป็นอีก 1.8 ของรถคันนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือถังน้ำมันที่ตัวถังน้ำมันครับเขาได้รับการออกแบบให้วางอยู่ตรงตำแหน่งของฟลอร์บอร์ดโดยมันมีความจุอยู่ที่10ลิตรชุดล้ออะลอยขอบ12นิ้วได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากกระทะล้อของรถยนต์สวมยางทางด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันเลยครับก็คือเบอร์120/70ขอบ12เอาละครับผมมาพูดถึงท่านั่งตัววิกตอเรีย200กันบ้างครับสรีระผมเองเนี่ยสูงอยู่175เซนนะครับแล้วรถคันนี้เบาะครับถึงพื้นอยู่ที่790มิลลิเมตรซึ่งผมยังสามารถนั่งได้แบบเรียกว่าพอเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าอยู่นะครับจุดนี้แต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเบาะของเขาอ่ะมันค่อนข้างกว้างพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดใครสรีระตัวไม่สูงมากเนี่ยครับขาก็อาจจะยังลอยอยู่ได้แต่ว่าเนื่องจากการที่เขาเป็นรถแนว European AT พวกนี้ครับที่มันมีช่องเปิดตรงกลางเวลาจอดติดไฟแดงอะไรพวกนี้ครับเราก็แค่ขยับก้นลงมาทางด้านล่างหน่อยเนี่ยก็จะสามารถเหยียบครับเวลาจอดไฟแดงได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วและจุดต่อมาเรื่องของตัวตำแหน่งฟลอร์บอร์ดของเขาตรงนี้คือระยะมันสำหรับผมเองผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีระยะเคลื่อนตัวที่มากนักครับแต่ว่าเขาได้รับการออกแบบทางปลายเท้าตรงนี้ครับให้เว้าเข้าไปซึ่งจุดนี้ผมชอบนะมันทำให้เราสามารถแบบวางขาได้เหมือนขยับขึ้นไปทางด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งต่อมาพูดถึงตัวฟลอร์บอร์ดกันต่อเลยด้วยความที่เขาออกแบบมาให้มีถังน้ำมันอยู่ทางด้านล่างในตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียคือข้อดีครับจะทำให้พื้นที่ U-box เนี่ยมันกว้างขึ้นเพราะไม่มีถังน้ำมันอยู่ทางตัวตรงกลางบอดี้หรือหลายคันจะมาอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงนี้ครับตรงนี้ทำให้เขาสามารถออกแบบเป็นช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของได้แล้วก็ลึกพอประมาณแต่พอมาอยู่ที่พื้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเราอาจจะต้องลำบากสักนิดนึงคือจะต้องกดลงไปนะครับเพื่อบิดเปิดฝาถังหรืออะไรพวกเนี้ยหรือเด็กครับเด็กเติมน้ำมันเนี่ยก็อาจจะต้องก้มลงไปจุดนี้และอาจจะต้องระวังสักนิดนึงเวลามันกระเฉาะหรืออะไรพวกนี้อีกอย่างเลยคือพื้นฟลอร์บอร์ดของเขาครับตรงกลางที่เป็นถังน้ำมันเนี่ยมันเป็นพื้นแบบพลาสติกเงาๆเลยตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดูลื่นไปสักหน่อยและข้อเสียอีกอย่างเลยคือนี่ครับฝุ่นมันเกิดขึ้นง่ายมากจะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูสกปรกยิ่งขึ้นและจุดต่อมาเราพูดกันถึงตัวชุดแผงคอด้านบนกันบ้างครับลักษณะของตำแหน่งแฮนด์เขาผมรู้สึกว่ามันดูจะถือว่าสูงขึ้นมาพอๆกับรถที่เป็นรถอิตาเลียนสกูตเตอร์แท้ๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือช่วงเบาะของเขาแล้วก็ตัวแผงคอเนี่ยจะขึ้นมาสูงระดับนึงเลยซึ่งจุดนี้ครับการที่ตัวแผงคอด้านบนมันสูงมากเนี่ยระยะแฮนด์เนี่ยมันก็ดูจะใกล้แล้วก็ชนกับพวกกระจกรถยนต์สักหน่อยครับรวมไปถึงตัวกระจกมองข้างของเขาฮะมันก็จะสูงในระดับที่ติดกับพวกกระจกรถยกสูงซึ่งเราเวลาลัดเลาะจราจรเนี่ยครับก็ต้องโยกบิดหลบสักนิดหนึ่งนะครับและต่อมาเรื่องของน้ำหนักตัวอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงเลยว่ามันดูหนักขึ้นกว่าชายนี่แบบเห็นได้ชัดเลยน้ำหนักตามสเปคของเขาครับขึ้นมาอยู่ที่127กิโลกรัมบวกขึ้นมาจากชายนี่150ถึง21กิโลด้วยกันเลยนะครับผมจะรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ที่เราเข็นรถหรือเวลาขี่คอนโทรลรถต่างๆรถมันดูหนักขึ้นจริงๆแต่ในจุดนี้ครับผมก็มองว่ามันมีข้อดีของมันอยู่นะก็คือเรื่องของการที่มันมีน้ำหนักตัวเยอะแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าการคอนโทรลควบคุมต่างๆเนี่ยครับทรงช่วงล่างอะไรทั้งหมดเนี่ยมันดูทำได้ดีมั่นใจยิ่งขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าพอน้ำหนักตัวเยอะๆเวลาพลิกรถอะไรตรงนี้มันอาจจะไม่กระฉับกระเฉงมากนักแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วง
ท้ายของมันเนี่ยยาวขึ้นมาอีกสักนิดนึงดังนั้น เวลาที่เราลัดเลาะแบบลักษณะตัดเลนครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มอีกสักนิดนึงครับเอาละครับเดี๋ยวผมพูดถึงตำแหน่งท่านั่งคนซ้อนกันต่อเลยนะครับพอขึ้นมานั่งซ้อนตัวตำแหน่งพักเท้าของเขาคือผมว่ามันโอเคนะที่เป็นบานพับออกไปทำให้เราอ่ะไม่เตะในส่วนของน่องผู้ขี่แต่ว่าเท็กเจอร์ของมันครับคือมันเป็นสีแบบเงาๆเนี่ยครับจะทำให้มันไม่ยึดเกาะกับพื้นรองเท้าสักเท่าไหร่มันจะลื่นเลยครับดังนั้นถ้าเกิดเวลาแบบคนซ้อนนะครับซ้อนช่วงหน้าฝนหรือเพิ่งล้างรถอะไรพวกนี้มาลื่นๆนะครับอาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงจุดนี้ครับแล้วก็ตัวเบาะผู้ซ้อนอันนี้บอกเลยกว้างขวางใหญ่แล้วก็นั่งได้สบายนุ่มก้นแต่การที่เบาะของผู้ขี่ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเบาะแบบตอนเดียวครับจะมีปลายเชิดขึ้นมาเนี่ยมันดูจะดันๆในส่วนของต้นขาผู้ซ้อนอยู่สักหน่อยครับจุดนี้แล้วก็ตัวมือจับกันตกที่เขาออกแบบมาเป็นชิ้นเดียวกับแหลกหลังในตัวครับกริปการจับเนี่ยก็ยังถือว่าจับได้เต็มฝ่ามืออยู่นะครับแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่กระชับสักนิดหนึ่งเนื่องจากชิ้นมือจับกันตกของเขาครับมันดูจะเบียดกันกับตัวเบาะสักนิดหนึ่งครับจึงอาจจะทำให้จับแล้วมันบิดเบียดกันสักนิดหนึ่งไม่กระชับมากเท่าที่ควรเครื่องยนต์ครับเป็นบล็อกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาล์วความจุ 171.7 cc หัวฉีด EFI ส่งกำลังด้วยสายพาน CVT ให้กำลังสูงสุด 11.3 HP ที่ 7,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 12 นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีเอาละครับพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ลูกนี้กันบ้างโหต้องบอกเลยครับทำได้ดีกว่าที่คิดคาดเอาไว้เลยตั้งแต่ทันทีที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ครับได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ออกจากปลายท่อไอเสียคันนี้แล้วครับมันดูหนักแน่นแล้วทรงพลังอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพิกัดซีซีของเขาครับจะมากขึ้นมาอยู่ประมาณแค่20กว่าซีซีนิดๆเท่านั้นนะครับไม่เต็ม200ซีซีแต่การขี่สมรรถนะโดยรวมมันทำได้ดีจริงๆยังไงไหมครับคือออกตัวเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยกระชากแบบตื๊ดคันเร่งติดมือขนาดนั้นนะครับเพราะสไตล์ของคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่เป็นแบบ2วาล์วหม้อลมแต่โดยรวมแล้วกับน้ำหนักตัวที่มาก127กิโลตรงนี้ผมรู้สึกว่าความเร็วมันขึ้นได้เร็วดีพอสมควรครับคือคาแรคเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นแบบเนิบๆสุขุมลื่นๆไหลมาแบบเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นกลางไปจนถึงปลายเพราะว่าจากที่ผมได้ลองทดสอบครับสมรรถนะอัตราเร่งจนถึงท็อปสปีดเนี่ยครับคือมาตรวัดมันสุดแค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เข็มไมค์ของมันนะครับมันจมแล้วต้องเรียกว่าทะลุเลยดีกว่าทำให้ท็อปสปีดตามหน้าไมค์ครับมากกว่า120แน่นอนส่วน GPS จริงครับจะได้ที่เท่าไหร่ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วยังไงก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนอีกทีนึงกล่าวโดยรวมเลยคือขี่ตัว150มาแล้วครับทั้งตัว Shiny และ Versilia ซึ่งผมถือว่ามันทำได้ดีประมาณนึงนะครับต้องบอกก่อนแต่พอมาเป็นตัว Victoria 200ชนิดผมรู้สึกว่าขี่ดีกว่าเดิมขึ้นเยอะมากๆจริงๆครับเรื่องนี้ด้านของตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองครับคันนี้แม้พิกัด CC เขาครับอยู่ที่ประมาณ171 CC แต่จากการที่ทีมงานเราขี่ครับเน้นทดสอบสมรรถนะแบบ performance อะไรพวกนี้เป็นหลักครับเราก็ทำตัวเลขเรียนตามตรงว่าได้ไม่ดีหนักนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ32ถึง33กิโลลิตรอันนี้ผมย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นสไตล์การขี่คาแรคเตอร์ของโมโตไรวัลเราที่อาจจะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากสักหน่อยครับถ้าเกิดคนขี่ใช้งานทั่วไปเลยพวกเนี้ยก็น่าจะทำตัวเลขขึ้นมาได้ดีกว่านี้ครับอยู่ช่วงแถวๆประมาณ35กิโลลิตรอาจจะทำได้ดีกว่านี้อีกด้วยในด้านของประเด็นความร้อนครับตรงนี้ผมขอมาพูดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยครับถ้าเทียบกับตัวShiny 150ที่ได้เทสไปก่อนหน้านะก็ต้องบอกว่าตัว Victoria 200เนี่ยมันดูอมความร้อนขึ้นมากพอสมควรแบบรู้สึกได้เลยบริเวณแบบพื้นที่ใต้ U-box ทางด้านในนะครับแม้ว่าโดยภาพรวมครับเขาจะมีการออกแบบในส่วนของช่องระบายอากาศบริเวณแฟลริ่งที่สเกิร์ตด้านล่าง
แล้วก็ด้านท้ายแล้วครับซึ่ง2จุดนี้เนี่ยผมมองว่าทำเพื่อความสวยงามเป็นหลักนะครับจุดที่อาจจะช่วยระบายได้จริงๆเลยก็คือบริเวณนี่ครับตรงกลางที่ขึ้นมาจากตัวฟอร์บอร์ดแล้วก็ที่บริเวณด้านข้างตัวบอดี้ตรงนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันยังอมความร้อนอยู่ดีด้านของระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คอัพหัวตั้งเทเลสโคปิกในส่วนของโช๊คหลังครับอัปเกรดมาให้เป็นแบบโช๊คอัพคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถปรับพีโหลดได้พูดถึงสมรรถนะระบบกันสะเทือนคันนี้กันบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยให้ลบภาพจำของตัว Shiny 150ออกไปเลยฮะเพราะว่าตัวนี้ตั้งแต่ที่ผมลองขี่ดูครับโอ้โหลักษณะของทรงช่วงล่างเนี่ยมันดูดีแล้วก็ตามที่บอกครับเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆครับรู้สึกเลยว่าการยึดเกาะมันทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดลักษณะคาแรคเตอร์เขาอาจจะดูติดแข็งๆครับต้องเรียนไว้ก่อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะแต่สำหรับใครที่ชอบขี่แบบเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นผมเนี่ยที่เป็นสายแบบเรียกว่าซัดๆมือตึงหน่อยครับตอนขี่ Shiny 150ผมจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการหน้าเหมือนแบบลอยๆนิดนึงและที่ความเร็วสูงๆอ่ะเวลาผ่านพวกรอยต่อถนนหรือมีการจ้ำหรือตกหลุมครับอาจจะมีอาการแบบหน้าชกออกมาให้เห็นแต่คันนี้มันจะเป็นลักษณะทรงแบบตึบๆตึบๆไปเลยแต่ข้อเสียก็มีตามที่ได้กล่าวไปก็คือช่วงล่างมันจะแข็งไปสักนิดนึงสำหรับใครที่อยากขี่แบบสบายๆซึ่งจุดนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะแก้ไขได้ครับโดยการไปเซตน้ำมันนะครับให้มันมีความหนืดมากยิ่งขึ้นอะไรพวกนี้ก็น่าจะช่วยได้อีกหน่อยนึงนอกจากนั้นเวลาที่เราเลี้ยวพลิกรถต่างๆตามที่ผมได้บอกไปว่าคันนี้อาจจะไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับ Shiny เพราะ Shiny เขามีน้ำหนักตัวที่เบากว่าครับแต่คันนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบคือมันทำได้มั่นใจกว่าเวลาที่เราเลี้ยวเข้าไปเร็วๆแบบลีนโค้งเทโค้งเข้าไปครับด้วยความเร็วสูงมันนิ่งกว่าครับทำให้เราสามารถแบบกล้าเติมคันเร่งอะไรพวกนี้จะขี่ได้สนุกมากกว่านั่นเองครับระบบเบรกทางด้านหน้าให้มาเป็นแบบจานดิสเดี่ยวซึ่งขนาดจานครับจะใหญ่กว่าตัว Shiny 150ขึ้นมาแล้วอยู่ที่220มิลลิเมตรแล้วก็ทำงานร่วมกับคาลิเปอร์2พอตนอกจากนั้นครับตัวสายเบรกเขาก็ให้มาเป็นแบบสายถักเลยด้านหลังเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด215มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอตในส่วนของประสิทธิภาพระบบเบรกครับก็ต้องบอกว่าการที่เขาอัปเกรดสมรรถนะให้มาเป็นจานดิสทางด้านหลังแล้วและใบจานก็ใหญ่ขึ้นอีกจุดนี้ครับผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะตั้งแต่จังหวะแรกที่เราแบบแตะเนี่ยครับกดก้านเบรกเข้าไปครับตามที่ผมได้บอกฟินิชชิ่งของตัววัสดุก็ดูดีขึ้นแล้วก็ฟิลลิ่งของตัวแม่ปั๊มเนี่ยครับมันไม่ทื่อแข็งเหมือนเดิมแล้วอาจจะยังถือว่าแข็งกว่ารถทั่วไปแบบตระกูลพวกรถสปอร์ตสักหน่อยนะครับเพราะอันนี้มันอาจจะไล่น้ำหนักได้ไม่มากแต่ผมรู้สึกว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงตัวน้ำหนักของแม่ปั๊มที่กดลงไปสู่ตัวปั๊มล่างครับสามารถชะลอความเร็วได้ดีแต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนก็อาจจะบ่นอีกครับว่ามันไม่ให้ระบบ ABS มานะครับซึ่งจุดนี้ก็อาจจะจริงครับถ้าเกิดเวลาเราขี่ที่ฝนตกถนนลื่นๆอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องเผื่อระยะเบรกสักนิดนึงแล้วก็ระวังการที่แบบกำเบรกหมับกระทันหันครับจุดนี้แต่ถ้าเกิดขี่แบบทั่วๆไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการทำงานของระบบ ABS นักเพราะว่าแม้ ABS เนี่ยจะเข้ามาช่วยทำให้ล้อไม่ล็อกครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขี่กันเราคงไม่ได้แบบเบรกหนักจนล้อมันล็อกแทบทุกครั้งถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีลักษณะคาแรคเตอร์ของตัวการทำงาน ABS เข้ามาเนี่ยตัวการส่งน้ำหนักของแม่ปั๊มเนี่ยครับมันจะทำให้เรากะระยะเรื่องของเบรกได้ดีขึ้นอันนี้ผมก็ต้องย้ำบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้สำหรับตัวผมเองผมอาจจะเฉยๆไม่ซีเรียสมากกับการที่เขาไม่ให้ระบบ ABS มาครับสรุปแล้วครับรีวิวคีเววิกตอเรีย200ในครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหน้าตามันถือเป็น European AT ที่มีความแปลกเอามากๆแต่พอได้สัมผัสมันอย่างใกล้ชิดครับถือว่ามันเป็นรถที่กลมกล่อมลงตัวมากทีเดียวเลยค่าตัวที่ดูแพงขึ้นจาก Shiny 150อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท
สำหรับตัวผมเองนะครับกับสิ่งของที่ได้เพิ่มขึ้นมาฟินิชชิ่งงานต่างๆที่ดูดีขึ้นแล้วก็สมรรถนะเนี่ยถือว่าดีขึ้นแบบรู้สึกแตกต่างกันมากๆเลยจุดนี้สำหรับผมมองว่า Victoria 200ถือเป็นรถสกูตเตอร์ AT สำหรับใครที่อยากได้ดีไซน์แบบ European AT พวกนี้ครับคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากพอสมควรเลยเพราะถ้าเพื่อนๆมองหาแบรนด์ที่เป็นรถพวกอิตาเลียนหรืออะไรพวกนี้จะแท้ครับคุณก็จะต้องจ่ายค่าตัวในระดับแบบหลักแสนกว่าขึ้นไปครับซึ่งก็จะได้ช่วงพิกัดประมาณสัก 125-150cc พวกนั้นครับในส่วนของราคาค่าตัวครับ Keyway Victoria 200จะเปิดราคาแนะนำออกมาอยู่ที่ 83,900 บาทซึ่งผมต้องย้ำก่อนว่าภายใน200ท่านแรกที่จองเท่านั้นนะครับตั้งแต่201เป็นต้นไปจะโดนปรับราคาขึ้นมาอีก 3,000 บาทอยู่ที่ 86,900 บาทแล้วก็เรื่องของสีครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีประกอบไปด้วยสีเทาคันนี้ครับสีแดงแล้วก็สีเขียวกับสีฟ้าผู้ที่สนใจครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายคีเวใกล้บ้านคุณทั่วประเทศหรือถ้าไม่รู้นะครับว่าพื้นที่แถวบ้านคุณเนี่ยมีดีลเลอร์เจ้าไหนบ้างก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ตรงนี้ครับที่ผมทิ้งเอาไว้ข้างล่างสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนครับติดตามที่ Channel Motorival ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorival ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ